สินิติศาสตร์คือเรียนกฎหมายจบแล้วทีนี้ก็จะพยายามสอบราชการก็อยู่กับแฟนเนาะอยู่กับแฟนอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วทีนี้น้องบอกว่ามันความรู้สึกมันเครียดมากพี่เวลาจะเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยสามีเอ้ยไม่ใช่สามีสิแฟนได้ยินแฟนจะบอกว่าสวดทําไมล่ะทําไมไม่เอาเวลาไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแฟนอาจจะไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยนะคะแฟนเป็นทนายแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาเหมือนเขามีความเครียดน่ะเขามีความเครียดกดดันที่จะต้องสอบราชการให้ได้แล้วทีเนี้ยเขามาเริ่มสวดแล้วก็หยุดไปแล้วทีเนี้ยมาเห็นคลิปดิฉันเขาก็เริ่มมีกำลังใจแล้วก็สวดอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยถามว่าหนูต้องทำยังไงคะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูแค่จะเริ่มอ่านหนังสือหนูก็รู้สึกปวดหัวแล้วกดดันมากอยากสอบให้ติดเร็วๆเพราะสอบมาหลายปีแล้วยังไม่ติดสักทีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าน้องคะให้ภาวนาแบบนี้นะติดในจิตกินเดินนั่งนอนนะไปไหนมาไหนแล้วก็ก่อนที่จะอ่านหนังสือเนี่ยอย่าแบบเหมือนอย่าเครียดก่อนที่จะอ่านนะให้แบบรู้สึกให้อย่าไปเครียดกับสิ่งที่อ่านเพราะว่ายิ่งเครียดเนี่ยมันจำไม่ได้เลยยิ่งการอ่านหนังสือเนี่ยค่ะแบบเครียดมาก่อนแล้วคือเครียดต้องจำให้ได้เครียดต้องแบบต้องเป๊ะนะแล้วยิ่งเป็นการสอบราชการมันจะมีแบบมันจะยากเนาะมันก็จะเป็นแบบภาคกอภาคขออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สิ่งที่เราสอบว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนี่แหละเหมือนกดดันตัวเองมากทีเนี้ยแฟนก็กดดันด้วยว่าเมื่อไหร่จะสอบได้จะสอบได้ทีเนี้ยเมื่อเขาแบบมาเริ่มสวดเขาก็แบบเขียนมาเล่าให้ฟังว่าพี่หนูรู้สึกว่าแบบดีขึ้นหนูมีกำลังใจขึ้นคือที่พึ่งทางใจอะค่ะที่พึ่งทางใจรู้สึกเขาบอกว่าถ้าหนูปฏิบัติแล้วหนูจะดีขึ้นไหมคะพี่อะไรเงี้ยเราบอกว่าเชื่อพี่สิถ้าสมองมันปลอดโปร่งถ้าจิตเราไม่เครียดจิตเราไม่ติดเหมือนดิฉันอ่านความหมายที่เราคุยกับน้องเขาเนี่ยเหมือนเขาติดอะไรสักอย่างหนึ่งติดนี่คือแบบจิตมันเครียดมากอะทั้งจิตทั้งสมองเขาเครียดมากเลยแบบเหมือนเขากดดันตัวเองเนี่ยแล้วเขาออกจากภาวะนั้นไม่ได้นะคะเราก็เลยแนะนำเขาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็มาเขียนเล่าให้ฟังว่าพี่นาคะเนี่ยหนูภาวนาจนติดในจิตแล้วนะตอนนี้พี่รู้ไหมหนูอยู่คนเดียวหนูยังเผลอยิ้มกับตัวเองเลยอะไรเงี้ยค่ะจากคนที่แบบเครียดดิฉันรู้สึกว่าเมื่อเขาแบบผ่านมาได้สเต็ปนึงแล้วเนี่ยคือเหมือนเขารู้สึกผ่อนคลายเป็นเหมือนจับพลังความเย็นพลังแบบจิตที่มันเบาหรือว่าจิตที่มันเย็นได้เราก็รู้สึกดีใจกับเขาแล้วเราบอกว่าถ้าน้องทำแบบนี้นะเวลาหนูอ่านอะไรไปนะหนูจะจำได้แม่นมากเลยจริงๆแล้วถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมาอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขามีสมาธิดีๆค่ะเขาจะทำข้อสอบได้ดีมากเลยหรือว่าเวลาอ่านอะไรไปมันจะจำได้ดีมากดิฉันสังเกตจากตัวเองนะคะดิฉันนี่หัวขี้เลื่อยมากเลยคุณอ่านอะไรนี่คนอื่นอ่าน3รอบหรือ2รอบดิฉันต้องอ่านเป็น10รอบนะหัวแบบปัญญาตู้มากเลยบ้านเรียกจะเรียกว่าควายตู้อะไรเงี้ยปัญญาตู้มากเลยถ้าเป็นอีสานจะเรียกแบบนั้นนะคะก็คือแบบหัวขี้เลื่อยต้องอ่านย้ำๆๆๆๆแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าดิฉันเหมือนรู้สึกว่าดิฉันความจำดีขึ้นนะเวลาอ่านอะไรแล้วเหมือนมันจำดีขึ้นเวลาจะท่องอะไรเนี่ยครั้ง2ครั้ง3ครั้งดิฉันก็จำได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีสมาธิเมื่อเราจิตเราแบบแน่วแน่หรือมีสมาธิอะไรเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะแบบบันทึกได้เร็วมากเลยอะไรเงี้ยนี่แหละน้องก็เลยบอกว่าหนูอ่ะโทรไปบอกให้แม่ปฏิบัติตามและทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าแม่หนูก็ทำได้แล้วนะพี่นาฏอะไรเงี้ยหนูว่าดีใจมากเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจะมีเคสแบบเครียดแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อไปปฏิบัติแล้วเขารู้สึกมันมีผลดีกับชีวิตจิตใจเขามากเลยเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบรู้สึกเบามากขึ้นกับภาวะที่เขากดดันตัวเองอะเนาะและจะมาเล่าอะไรให้ฟังก็เรื่องของคนน้องคนนี้แหละเขาบอกว่าอันเนี้ยเราอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันเราแค่แบบมาตี
มาตีแปลความหมายในสิ่งที่เขาฝันแล้วดิฉันอ่านแล้วดิฉันรู้สึกจับจิตมากเลยดิฉันก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเนาะน้องคนนี้บอกว่าเขาฝันเห็นหลวงปู่เนี่ยยืนอยู่ในน้ําแล้วน้ําเนี่ยสูงเกือบถึงอกท่านและประมาณว่าข้างๆท่านเนี่ยเป็นเหมือนโฟมหรือว่าเป็นฟองลอยน้ํานะคะเป็นบางๆลอยน้ําแล้วทีเนี้ยรอบๆตัวท่านเนี่ยจะมีเหมือนโฟมแบบนี้เลยแล้วท่านก็เหมือนแบบแล้วก็เหมือนมีใบไม้แห้งน่ะอยู่บนโฟมนะคะทําให้เป็นเหมือนพื้นดินอะไรเงี้ยน้องบอกงี้นะคะทําให้เป็นเหมือนพื้นดินก็เลยมีคนถามปู่มีคนเนี่ยถามปู่เหมือนน้องเป็นคนยืนดูนะคะมีคนถามปู่ว่าหลวงปู่ทำไมท่านถึงไปยืนในน้ำหลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านทำถนนให้ท่านทำตรงเนี้ยให้คนเดินเนี่ยเหมือนทำพื้นเนี่ยให้คนเดินและทีเนี้ยคนก็ถามอีกว่าคนเดิมมาถามว่าจะเดินได้อย่างไรบนพื้นน้ำก็คือจะเดินได้อย่างไรบนพื้นน้ำเพราะว่าถ้าเดินเนี่ยก็คือต้องจมแน่ๆต้องตกลงไปแน่ๆอะไรเงี้ยท่านบอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนแบบแล้วทีเนี้ยหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าใครเดินได้ก็เดินใครเดินไม่ได้ก็จมท่านก็เลยพูดอย่างเงี้ยเป็นความหมายที่ตรงตัวมากเลยแล้วน้องเขียนมาเล่าให้ฟังพี่เนี่ยหนูฝันแบบเนี้ยแล้วเห็นภาพชัดเจนมากเลยพี่แปลให้หนูฟังหน่อยหนูแปลไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเหมือนคำสอนคำอะไรที่ท่านทิ้งไว้ให้เราเนี่ยแล้วให้เรามาปฏิบัติเนี่ยล่ะค่ะคือคนน่ะจะเห็นว่ามันยากจังเลยที่จะปฏิบัติได้แบบเนี้ยสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามคำสอนของพุทธเจ้าเลยนะคะแล้วหลวงปู่ก็เอามาเนี่ยทิ้งไว้สอนไว้ให้เราปฏิบัติตามโอ้ยอย่าหัวเราะก็คือเนี่ยล่ะค่ะคือคนเห็นแล้วว่ามันยากอ่ะมันทำยากนะเหมือนที่เราเห็นนี่แหละว่าการสวดมนต์ภาวนามันทำยากพี่นาฏใครจะไปทำได้ตลอดเวลาใครจะแบบบ้าภาวนาได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะเราคิดนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันยากจริงๆที่จะทำได้แต่เมื่อเราภาวนาจนติดจนให้มันจิตมันเกิดความเคยชินจิตมันมีหน้าที่การงานของมันนะหน้าที่การงานของมันก็คือนี่แหละสวดมนต์ภาวนาบันทึกบุญบันทึกกุศลอะไรอย่างเงี้ยอนุโมทนาสาธุบุญกลับสิ่งต่างๆที่เป็นบุญกุศลเนี่ยนี่คือหน้าที่ของจิตแล้วทีเนี้ยคนคิดว่ามันยากคนดูแล้วก็คนดูว่ามันยากมันทำยากมันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะใครเดินได้ก็เดินไม่ได้ก็จมจริงๆความหมายตรงตัวมากเลยใครปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะไปเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันจะติดค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติก็จะไปเรื่อยๆจนจบอายุไขของชาติภพนี้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็จะไปต่อถ้าใครแบบนั่นนะคะดิฉันมีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันว่าถ้าใครที่มีฐานของการปฏิบัติมาแล้วหรือเคยปฏิบัติมาแล้วชาติเนี้ยมันก็จะวกกลับมาดูดิฉันเป็นตัวอย่างดิฉันไม่เคยคิดที่จะสวดมนต์ภาวนาหรือไม่เคยคิดว่าจะมาเล่าอะไรให้ท่านฟังได้เลยไม่มีความรู้อะไรมากมายเลยค่ะเนี่ยแหละก็ใครเดินได้ก็เดินนะใครเดินไม่ได้ก็จมฉะนั้นก็ให้เพียรเอานะคะถ้าใครเริ่มหัดเดินเนี่ยก็ไปตามทางที่ถูกและเมื่อเริ่มต้นถูกเนี่ยจิตให้มันติดอยู่ในจิตแล้วมันจะเริ่มสเต็ปของมันเองว่าปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4ก็คือภาวนานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิอนุโมทนาสาธุบุญอะไรที่เป็นบุญมันจะดึงเข้ามาเองจิตมันจะดึงเข้ามาเองเป็นสเต็ปไปเนาะนี่แหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังมาแปลให้ฟังเนาะเห็นมีรู้สึกแบบดีอะค่ะรู้สึกว่าเป็นคำพูดท่านพูดดีที่หลวงปู่ท่านอ่ะเหมือนท่านสอนน้องในฝันแล้วก็น้องมาเล่าให้เราฟังเราก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังว่าเป็นคำพูดที่แบบดีมากเลยกินใจเรามากเลยอะไรเงี้ยค่ะนะโอเคเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของป้าคนนึงแล้วกันดิฉันเขียนไว้ตรงไหนเนี่ยเรื่องของป้าคนนึง
ป้าคนอยู่อยุธยานี่แหละค่ะแกมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าคุณนาฏเนี่ยพี่น่ะขอให้คุณนาฏน่ะไปเล่าให้กำลังใจหลายๆท่านที่ยังไม่มีพระกรรมสวดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าเขาก็ไม่มีเหมือนกันและทีเนี้ยบอกว่ามีแหวนของปู่หนึ่งวงเมื่อ5ดอนเมื่ออะไรเนี่ยไปละเมื่อ5เดือนก่อนเนี่ยก่อนที่พี่เขาจะเริ่มสวดพระคาถาเนี่ยค่ะพี่เขายังสวดมาไม่นานนะคะก่อนที่จะเริ่มสวดพระคาถาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีพระเลยไม่มีพระที่จะใช้กรรมสวดอะไรเลยและทีเนี้ยแกบอกว่าแกมีพระแก้วมรกตและได้มาจากงานกฐินที่เขาแจกนะคะและเป็นพระแก้วมรกตเล็กๆที่อยู่ในพลาสติกใสๆแบบเหมือนแกถ่ายรูปมาให้ดูน่าจะประมาณเหมือนเนี้ยค่ะเหมือนนิ้วมือดิฉันเนี่ยแล้วมีรูปพระแก้วแล้วก็ครอบพลาสติกไว้ใสๆอะไรเงี้ยค่ะแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูเนาะแล้วแกก็หลังจากนั้นแกเริ่มสวดเนี่ยแกก็เอาพระเนี่ยแหละมาบอกว่าเอ้ยเอาพระนี่มากำสวดก็คงน่าจะได้เหมือนกันเพราะเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยแกก็คิดแบบนี้นะว่าแกน่าจะเอามากำสวดได้แกก็เลยบอกว่าแกก็เลยเอานั่นแหละมาคล้องคอแล้วก็ถ้าเป็นนั่งสวดภาวนานานๆก็ใช้พระนี่แหละกำค่ะหรือว่าเวลานอนก็กำสวดจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะและก็ในระหว่างวันก็สวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ตอนที่เขาก่อนที่เขาจะเอามาเนี่ยค่ะก่อนที่เขาจะเอามาตั้งใจกรรมสวดเนี่ยเขาบอกว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่สามารถเช็คพลังงานของวัตถุมงคลได้แกเอาพระแก้วมรกตในพลาสติกเนี่ยไปให้คนคนนี้เช็คคนในครอบครัวนะคะให้เขาเช็คดูแล้วเขาก็กำดูเขาบอกว่าพลังงานน้อยมากเลยน้อยมากๆแต่แบบคือเราก็เข้าใจนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังว่าเข้าใจยังไงพลังงานน้อยมากๆในรูปลักษณ์พระและทีเนี้ยหลังจากที่แกมาเริ่มกำสวดแกบอกว่าบางครั้งเนี่ยแกก็จะมาสวดพร้อมที่วัดถ้ำท่านไลฟ์สดนะคะประมาณหลายร้อยคนสวดพร้อมกันอะไรเงี้ยแกบอกว่าแกก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งที่แกนั่งสวดเนี่ยกรรมสวดพร้อมเขาเนี่ยแกบอกว่าเหมือนพระในพลาสติกเนี่ยดังเหมือนแบบเหมือนพลาสันนะคะแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าตอนที่แกสวดอยู่แกบอกว่าเออหรือว่ากรอบพลาสติกเนี่ยมันหลวมคือเข้าใจนะคุณบางทีคนเราไม่ได้แบบเห็นพระในกล่องพลาสติกแล้วจะเอามาสั่นดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นก็คือแกบอกว่าเหมือนพระเนี่ยในพลาสติกกรอบแบบสั่นตึกได้ยินเสียงอะนะแกก็เลยสงสัยกรอบพระจะใหญ่แล้วแบบคงจะกระเทือนเองจากการแบบมือเราอะไรเงี้ยหลังจากสวดเสร็จแกก็เลยมาเขย่าดูแกบอกว่ามันแน่นเลยนะคะคุณนาแบบคือแบบไม่ได้มีช่องว่างอะไรมากเลยคือเขย่าดูแล้วก็ไม่มีเสียงกักๆๆอะไรอะไรเงี้ยแกก็เลยสงสัยแกก็เลยเอาไปให้ลุงคนเดิมนี่แหละกำเช็คพลังงานของพระหลังจากที่สวดใช้สวดมาละ 4-5 เดือน6เดือนกำสวดมาละและเนี้ยลุงคนเนี้ยกลับจำ ไปแล้วกรรมพระดูแล้วทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมพลังงานในพระเยอะขนาดนี้แกบอกว่าขนลุกสู้หมดเลยทั้งตัวและทีนี้แกก็เลยถามป้าคนนี้ว่าได้เอาพระเนี่ยไปร่วมอภิเษกไปร่วมสวดเหมือนที่เขาดิฉันพูดไม่ถูกนะไปร่วมสวดหรือว่าให้แบบเหมือนสวดให้เหมือนพระมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นตามงานตามที่ไหนหรือเปล่าแกเลยบอกว่าป้าก็เลยบอกว่าไม่คือผู้ชายคนนี้เขาไม่รู้นะว่าป้าคนนี้สวดคาถาพระมหาจักรพรรดิป้าคนนี้เลยบอกไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็สวดกรรมใช้กรรมสวดพระคาถามหาจักรพรรดิอย่างเดียวแล้วแบบเหมือนแบบแกบอกว่าเหมือนแบบผู้ชายคนนั้นอ่ะคนที่แบบนั้นอ่ะเขาแบบ
คงจะอึ้งๆไปอะนะคงจะอึ้งๆไปว่าแบบทำไมมีแบบพลังงานพุทธานุภาพเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยและทีเนี้ยแกก็เลยบอกว่านี่แหละแกก็เลยอยากให้ดิฉันเอามาเล่าให้หลายๆท่านฟังว่าคุณนาถ้าใครที่ยังไม่มีพระกรรมสวดให้ลองทำแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่เขาเชื่อว่าเวลาเราเป็นรูปลักษณ์ของพระนะคะเวลาเรากรรมสวดเนี่ยพลังงานที่พระคาถาที่เราน้อมสวดเนี่ยก็จะไหลมาที่พระที่พระที่เราใช้ภาวนาเพราะว่าเป็นพุทธานุสติใช่ไหมคะที่ท่านบอกนี่แหละค่ะดิฉันก็เชื่อแบบนั้นนะดิฉันเชื่อแบบพี่คนเนี้ยฉะนั้นเวลาใครที่ไม่มีดิฉันก็แนะนำพระอาจจะเป็นหลวงปู่ทวดหรือพระรูปอื่นๆที่เรานับถืออะค่ะที่เรามีอะก็ดิฉันก็แนะนำว่าให้เอามากรรมสวดได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเรากรรมพระอยู่เนี่ยเราไม่ลืมอะค่ะเราไม่ลืมว่าเรากำลังสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เลยอยากมาเล่าให้ท่านหลายๆท่านฟังเนาะที่ท่านหลายๆท่านแบบยังไม่มีพระในการกรรมสวดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนอาจจะว่าได้รูปได้รูปลักษณ์ท่านก็ดีนะคะคุณนาถอะไรเงี้ยจริงๆก็นะคะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเนี่ยแหละค่ะก็ยาวเนาะวันนี้ก็ยาวแหละเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังละกันก่อนจากไปเรื่องที่ติดค้างกันมาเนาะวันที่12สิงหาช่วงที่เราไม่ได้ลงคลิปนะคะ12สิงหากับ13สิงหาเนี่ยเป็นวันที่จะเห็นดาวตกชัดเจนของโรมาเนียทุกปีถ้าไม่มีเมฆหมอกหรือไม่มีฝนหรือถ้าฟ้ามันเปิดนะคะถ้าฟ้าแบบไม่ปิดอะไรเงี้ยวันที่12เนี่ยดิฉันก็นอนก็เอาแคร่มานอนดูดาวเนาะแค่บ้านเราละค่ะแล้วมานอนดูดาวช่วงประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะรู้สึกว่าฟ้าแบบมีเมฆแบบเต็มเลยมองไม่เห็นดาวเลยเนี่ยเมฆเราก็เลยนอนอยู่สักพักนึงแล้วก็สวดภาวนาพระคาถานี่แหละค่ะไปสวดไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยดิฉันเวลาดิฉันมองอะไรดิฉันมักจะจ้องติดจากการฝึกมักจะจ้องแล้วก็แผ่ไปทั่วจักรวาลทั่วโลกของเรามันเวลาเราเห็นดาวเราจินตนาการไปนะคะเราก็เลยแผ่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เจาะจงนะว่าตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าในเมื่อแผ่แล้วก็แผ่ออกไปให้เราเห็นเขาเงี้ยเราเห็นดาวต่างๆดวงต่างๆอยู่แล้วก็แผ่ไปเลยและทีเนี้ยวันที่12เนี่ยไม่มีอะไรวันที่13ก็มาดูอีกก็มานอนดูอีกแล้วก็ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะก็สวดเมตตาภาวนาไปตลอดอะไรเงี้ยสวดแผ่เมตตาภาวนาไปตลอดก็ทำเหมือนเดิมและทีเนี้ยก่อนที่เราจะตื่นเนาะเป็นช่วงเช้ามันเป็นแค่ความฝันเป็นนิทานนะคะฟังสนุกสนุกไปแต่ว่าเราจะเอามาให้ท่านฟังเนื้อหาที่เขาคุยกันเนาะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความฝันเราจะเอาแค่จับแค่ประโยคที่เขาคุยกันมาเล่าให้ฟังและทีเนี้ยเหมือนดิฉันไปนะสถานที่ที่หนึ่งและเหมือนมีเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักอยู่คน2คนนอกนั้นก็ไม่รู้จักนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่กับพื้นนะคะไม่ได้นั่งเก้าอี้อะไรแล้วทีเนี้ยมีท่านนึงเนี่ยนั่งอยู่ต่อหน้าเราแต่เขาอะนั่งเก้าอี้เฉยๆนั่งเก้าอี้มีที่พิงหลังนะแล้วก็สอนอะไรเราไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่เห็นหน้าเห็นตาเขาอะนะคะเราก็เหมือนเรานั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นอะขัดสมาธิอยู่กับพื้นแล้วทีนี้เราก็มองเขาแล้วก็ท่านก็คุยแต่จำไม่ได้เรื่องอะไรจำไม่ได้เลยแล้วทีเนี้ยเหมือนเราอะคุยเสร็จแล้วเราก็เลยยืนออกมามันเป็นตรงที่เราไปเนี่ยมันเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วพื้นเนี่ยแบบอาคารชั้นเดียวแล้วแบบเวลาเราหลังจากที่เราคุยกับเขาเสร็จเนี่ยเราก็เลยมายืนอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยเราเห็นเป็นหลุมไปเหมือนหลุมแบบขุดแบบลึกๆค่ะไม่ใช่ขุดแบบทรงยาวขุดแบบลึกๆลงไปแบบเนี้ยและทีเนี้ยเราเห็นผู้ชายคนนึงน่ะหัวก็ไปทางแขนก็ไปทางคือออกเป็นชิ้นๆๆน่ะนะเขาก็มองมาทางเราแต่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนผิวดำผมหยิกๆติดหัวเลย
เขาก็แบบเหมือนโกรธเรามากเลยแต่ว่าปากเขายังขยับได้คือคอเขาก็ส่วนหนึ่งแขนก็ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบเหมือนแบบด่าเราอะแต่ด่าอะไรไม่รู้เราแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็ลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วต่อกันเหมือนเดิมตัวเขาก็เลยเดินเข้ามาในอาคารตรงที่เราอยู่เขาบอกว่าทำไมเธอทำอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าขอโทษค่ะขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจเรื่องเนี้ยก็เลยแต่ตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอะตอนที่เขาเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยเสื้อเขาเนี่ยเป็นชุดกาวเหมือนหมอสีขาวยาวๆอะค่ะยาวๆเลยตกลงไปถึงตะตุ่มเลยท่านเนี้ยข้างในเนี่ยเขาใส่แบบเหมือนเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็ใส่กางเกงเป็นฝรั่งนิโกะค่ะที่ตัวใหญ่ๆมากเลยแล้วเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาเขาชัดมากเลยเราตัวเล็กนิดเดียวนะคะไปยืนเทียบกับเขาและเนี่ยเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนฝรั่งเลยแล้วก็เดินเข้ามาคู่กับผู้ชายคนนี้แล้วบอกและถามเราว่าถามดิฉันว่าเธอทำงานให้ใครอันเนี้ยเข้าสู่การสนทนาของเขานะคะดิฉันบอกว่าฉันทำงานให้พระพุทธเจ้าเราไม่รู้นะว่าทำไมเราพูดแบบเนี้ยและเขาบอกว่าเขาถามว่าแล้วทำงานของเธอเนี่ยมีฮอลิเดย์ไหมฮอลิเดย์ก็คือวันหยุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดพักผ่อนอะไรเงี้ยดิฉันตอบเขาว่ามีถ้าใครทำไปนานๆก็จะหยุดยาวไปเลยถ้าใครที่ยังทำไม่นานก็จะหยุดแล้วก็กลับมาทำต่อเนี่ยยาวไปเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าใครที่แบบยังไม่มีฮอลิเดย์ยังไม่มีวันหยุดเนี่ยก็จะต้องหยุดไปแล้วแล้วก็กลับมาทำต่อใหม่เขาเลยบอกว่าตอนที่เราบอกว่าทำงานให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาย้ำนะคะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่จ้างคนมาทำงานคือเราจากการที่เราอ่านความคิดซึ่งกันและกันนะคะเขาคิดว่าเราทำงานให้บริษัทหนึ่งแล้วเหมือนเราอ่ะแล้วเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือประเด็นเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าของเราเขาย้ำบอกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจิตเราไปอ่านเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าคือใครเขานึกว่าเป็นองค์กรบริษัทเป็นชื่อของบริษัทอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีเหตุแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเดินผละจากเขามาในห้องเดียวกันแหละเหมือนเราเดินหันหลังกลับและทีเนี้ยดิฉันเห็นผู้หญิงคนนึงเป็นฝรั่งเหมือนกันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกเขาอะค่ะเขาก็เลยในภาพที่เราเห็นนะเขาเปิดวิกผมอยู่และทีเนี้ยเขาก็ยืนอ่านวิกผมเป็นชั้นๆนะคะเขาก็ยืนอ่านดิฉันว่าเอ๊ะคำพูดใครวะทำไมคำพูดคุ้นๆวะดิฉันก็เลยเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วไปถามเขาว่าแต่ตอนที่เราเดินไปน่ะที่เห็นเขาเปิดอ่านน่ะแต่ว่าเราเห็นเป็นจุดเล็กๆ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 เหมือนฝุ่นเกาะอยู่ตามผมอะค่ะเราก็เลยถามเขาว่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาอ่านอะไรวะทำไมไม่เห็นมีตัวหนังสือเลยทำไมอ่านเป็นตัวหนังสือออกมาได้เห็นเป็นแค่จุดฝุ่นนะแล้วทีนี้ดิฉันก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นว่าคำพูดของใครเหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยหันมาหาดิฉันบอกว่าก็คำพูดของเธอไงดิฉันบอกมิน่าวะทำไมคุ้นๆกับคำพูดเหล่านี้จังเลยคำพูดเนี่ยคือเป็นการตั้งจิตอธิษฐานของดิฉันนะคะว่าดิฉันจะข้าพเจ้าจะจึดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เราให้ดิฉันเดินเข้าไปถามเขาว่าเธออ่านอะไรคำพูดของใครเหรอเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่านไปเยอะมากเลยนะคะเขาอ่านเปิดอ่านดูแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปฝังไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลัวใครจะมาเจอเขาก็เลยไปฝังไว้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลและดิฉันจะอธิบายให้ฟังคือดิฉันคิดว่าสิ่งที่เขาอ่านน่ะคืออ่านจิตของดิฉันเพราะว่าเวลาเราตั้งจิตอะไรไปเนี่ยมันจะบันทึกในจิตของเราข้าพเจ้าจะอะไรตั้งจิตในการปฏิบัตินะคะในการปฏิบัติของดิฉันเนี่ยข้าพเจ้าจะนู้นจะนี่จะนั่นแบบมันเยอะมากเลยในการตั้งจิตของเราในการตั้งคำพูดของเราในการตั้งสัจจะของเราเหมือนที่เราเห็นจากสิ่งที่เขาอ่านนะคะเนี่ยคือดิฉันตีออกมาว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะและทีเนี้ยมันก็เ
ตามตัวเลยค่ะว่าเราปฏิบัติงานสิ่งที่เราทำเนี่ยเผยแผ่อยากให้หลายๆท่านปฏิบัติธรรมะนี่คือทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นนิทานนะคะสนุกดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลาใครตั้งจิตอธิษฐานอะไรมันจะบันทึกลงไปในจิตเราทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดนะว่าเวลาเราลาโลกไปเนี่ยท่านจะอ่านบันทึกของเราแต่ละหน้าว่าเราทำอะไรมาดิฉันก็เลยแบบมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดิฉันบอกว่าเออจริงๆแฮะเป็นสิ่งที่เราทำลงไปเองเราบันทึกลงไปเองสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นบุญกุศลอะไรก็ตามเหมือนเราถูกจดบันทึกลงไปอะค่ะเมื่อเราลาโลกไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่ะเอามาพิจารณาว่าเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอยากเล่าให้ฟังแล้วก็เนี่ยแหละค่ะถ้าใครที่ตั้งจิตอะไรก็ให้บันทึกแต่สิ่งดีๆลงไปนะคะตั้งจิตในสิ่งที่ดีๆลงไปในการที่จะทำอะไรเพราะว่าดิฉันเชื่อว่ามีคนบันทึกให้เราอยู่แล้วบันทึกสิ่งต่างๆให้เราอยู่แล้วก็คือจิตเราแหละเป็นการบันทึกลงไปเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางเรานะโอเคค่ะวันนี้ก็ยาวมากเลยเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะวันหลังเอาเรื่องอื่นๆมาเล่าให้ฟังนอกจากท่านๆนี่แหละที่มาเขียนเล่าให้เราฟังเนาะจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วก็คนอื่นๆคนรอบข้างภพภูมิต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะบุญกุศลเป็นของเราเองเนาะทำเองได้เองกำหนดทิศทางเองนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ